สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพุธที่21ตุลาคม2563อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญและมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมก็แลกทันข่าวลิเวอร์พูลครับและผมกันโตน่าล่าข่าวแมนยูครับเหมือนเดิมนะครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศครับวันนี้หัวข้อของเราครับค่อนข้างน่าสนใจนะในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับก็บรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีการประกาศรายชื่อนะขุมกำลังนะครับที่จะใช้ในการสู้ศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการหลังจากที่ก็ต้องบอกว่าในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดทำการไปเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องครับทีนี้ครับในกลุ่มบรรดาบิ๊กซิกที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้มีบางทีมที่ตัดชื่อนักเตะแบบเซอร์ไพรส์หรือแม้กระทั่งใส่ชื่อนักเตะที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้ติดทีมไปด้วยใช่ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าคนที่เซอร์ไพรส์เข้ามาหรือคนที่หลุดออกไปอย่างงงๆเราน่าเขาน่าสงสารแค่ไหนแล้วว่าแล้วจริงๆทีมแบบเสียผลกระทบกับการเสียเขาหรือเปล่าจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับใครที่อยากรับชมแบบไม่ขาดตอนนะครับขอแนะนำนี่เลยครับเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนนี่นะครับเป็นแบรนด์เครื่องสำรองไฟแล้วก็เป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายมาตรฐานระดับสากล นะครับมีคุณภาพด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีนะครับเป็น UPS ยอดนิยมที่มียอดขายอันดับ1ในออนไลน์หาซื้อได้ง่ายๆนะครับที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายซินเน็ตทั่วประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นบานาน่าทุกสาขาห้าง Power Buy Office Mate Lazada Shopee JD Central Office Bay แล้วก็ Shop at 24ด้วยนี่ครบทุกที่เลยนะไปเลือกได้นะครับจะเอาขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วแต่ความเหมาะสมอย่างเลยแล้วก็ฝากนี่ด้วยครับสินค้าในเครือของสยามสปอร์ตครับโปสเตอร์ทีมดังนะจากลีกยุโรปครับเป็นการรวมสโมสรเนี่ยหลายๆสโมสรเลยพรีเมียร์ลีกเกาโชบุนเดสลาลิก้าลีกเอิงเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนกับตารางการแข่งขันใช่นะเป็นแมตช์เดย์นะครับให้รู้ว่าสัปดาห์นี้เจอกับใครข้อมูลนักเตะข้อมูลของสโมสรราคาเนี่ย40บาทต่อแผ่นแล้วก็ค่าส่งเนี่ย10บาทต่อแผ่นโอ้ยคุ้มมากนะนะครับเป็นภาพสีนะทั้งหมดเลยครับผมจัดกันได้เลยนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวครับแมกกาซีนนะขอฝากก่อนนะครับใครที่เป็นคอฟุตบอลเนี่ยครูเรามีให้เลือกหลักๆนี่4เล่มเลย อะไรบ้างนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลเจนด์กำเนิดตำนานปีศาจแดง220บาทบาเยิร์นมิวนิกเอ็กซ์ต้าครับ150บาทคู่มือพรีเมียร์ลีก2020ถึง2021120บาทแล้วก็คู่มือบิ๊ก4นะครับลีกยุโรปเนี่ย120บาทส่งฟรีส่งฟรีแล้วเรียกได้ว่าแบบว่ามีคัมภีร์ฟุตบอลทุกลีกอ่ะใช่ใครอยากได้อะไรก็ติดต่อมาที่เนี่ยสยามสปอร์ตช็อปของเราฝากด้วยนะครับโอเคมาเข้าสู่เรื่องราวของเราวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราขอพูดกรณีที่น่าจะเป็นบิ๊กเนมที่สุดคนหนึ่งเลยอย่างเมซุสเออร์ซิลของอาร์เซนอลเนี่ยจะอยู่ในหมวดที่นักเตะโดนหั่นชื่อออกถูกต้องนะครับคือมันมีทั้งความเห็นใจในตัวนักเตะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่ออาร์เซนอลในระยะยาวหรือเปล่าครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาดูกติกาการใส่ชื่อนักเตะกันนิดนึงก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะฮะโดยพรีเมียร์ลีกเนี่ยแบ่งนักเตะเป็น2ประเภทนะฮะนอนโฮมโกรนก็คือใส่ได้17คนแล้วก็โฮมโกรนเนี่ยใส่ได้อีก8คนส่วนนักเตะดาวรุ่งอายุต่ำกว่า21ปีเนี่ยถือว่าเป็นแบบว่าเป็นดาวรุ่งไปเลยก็คืออยู่ในโควต้าที่แยกออกไปนะครับแต่ละสโมสรสามารถส่งชื่อได้มากสุด25คนนะครับประกอบไปด้วยนอนโฮมโกรนหรือว่าผู้เล่นต่างชาติที่ไม่ได้เล่นหรือฝึกในอังกฤษมาก่อนอายุ21ปีเนี่ยเป็นเวลา3ปีส่งได้17คนนะครับอันนี้คือนอนโฮมโกรนบวกกับโฮมโกรนอีกจำนวนนึงครับก็คือนักเตะอายุ21ปีขึ้นไปที่ฝึกมาเกิน3ปีนะครับอีก8คนด้วยกันรวมแล้ว25คนนะครับส่วนดาวรุ่งนักเตะอายุไม่เกิน21ปีเนี่ยก็จะแยกเป็นรายชื่อออกไปอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะสามารถส่งลงเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่นับนะพอมันเป็นกฎแบบนี้อย่างที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอว่าทำไมนักเตะที่มีความเป็นโฮมโกรนนักเตะที่ฝึกซ้อมกับสโมสรในอังกฤษมาเป็นระยะเวลาตามกำหนดเกณฑ์เนี่ยถึงมักจะมีบวกมูลค่าเพิ่มเข้าไปสำหรับพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองนะใช่คือเวลามันไปบรรจุเนี่ยคุณสามารถลงทะเบียนนักเตะเพื่อให้โควต้ามันเต็มจำนวนได้ใช่ครับอันนี้มันก็เลยมีความสำคัญนะครับเน้นย้ำว่าแต่ละสโมสรก็ต้องมีนักเตะโฮมโกรนตามที่กำหนดด้วยถูกต้องคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละสโมสรจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคุณแอนใช่ครับมาเริ่มกันที่ลิเวอร์พูลก่อนนะครับ25รายชื่อที่เขาส่งเนี่ยลิเวอร์พูลเลือกที่จะส่งมา24ครับก็จะแหว่งตรงพื้นที่ของนอนโฮมโกรนนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ใส่ชื่อของเฟอร์กิลฟันไดเข้าไปนะครับก็สาเหตุที่ไม่ใส่ฟันได้ผมว่าเราทุกคนน่าจะรู้ครับมีอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดนะครับต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วซึ่ง
ตามหลักเนี่ยพัก 6-9 เดือนโอ้โหนานมากคือตรงนักเตะโฮมโกลนเนี่ย8คนของลิเวอร์พูลใส่ครบครับคือมีนัทฟิลิปกับโจฮาร์ดี้เนี่ยที่เป็นดาวรุ่งชาวอังกฤษที่อายุเกิน21ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เลยใส่ขึ้นมาเป็นโฮมโกลนได้แต่ว่าตรงนอนโฮมโกลนอย่างที่บอกใส่มา16ไงครับ8+16เท่ากับ24ขาดอีก1ทีนี้ตรงที่ขาดอีก1เนี่ยผมมองว่าลิเวอร์พูลคงเผื่อไว้นะครับสื่อเองก็รายงานเหมือนกันว่าถ้ามกราคมรอดูอาการฟันไดก่อนว่าเอ๊ะมันมีโอกาสไหมที่อาจจะกลับมาเร็วกว่ากำหนดอาจจะกลับมาได้มีนาเมษาถ้าเล็งแล้วว่าเออนักเตะฟื้นตัวดีอาจจะค่อยใส่ชื่อฟันไดในเดือนมกราคมอีกทีนึงก็ได้เพราะว่ามันจะมีเปิดให้ใส่ชื่ออีกครั้งหนึ่งเดือนมกราคมแต่ถ้าดูแล้วฟันไดยังไม่กลับมาไม่ได้พื้นที่ที่มันเหลือเนี่ยบางทีอาจจะเป็นพื้นที่ของนักเตะใหม่ก็ได้นะเซ็นใหม่เข้ามาเลยมันก็ไม่แน่อันนี้คือในส่วนที่ลิเวอร์พูลจัดการสำหรับการส่งรายชื่อพรีเมียร์ลีกในรอบนี้ครับนะครับผม24คนนะมาดูฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับก็มีความเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเหมือนกันฝั่งของแมนยูเนี่ยใส่ชื่อไป25คนครบถ้วนเลยนะครับแต่ที่ต้องพูดถึงก็คือตรงนอนโฮมโกรนนะครับเลือกใส่มาร์กอสโรโฮให้ครบเข้ามาด้วยนะครับผมแต่ว่าจะหันชื่อทางด้านของเซคิโอโรเมโรแล้วก็ฟิลโจนส์ออกไปนะครับในเรื่องของโรโฮเนี่ยล่าสุดก็มีภาพออกมาว่าซ้อมกับทีมเหมือนกันนะครับก็คือแบบมาใหม่ๆเลยแต่ว่าไม่ได้ไปเล่นใน UEFA Champions League ด้วยนะครับแต่2คนที่หายไปแน่ๆก็คือฟิลโจนส์อันเนี้ยเจ็บไปนานไม่ได้อยู่ในแผนแล้วแน่นอนนะฮะแต่ว่าที่แฟนบอลน่าจะสงสารแล้วก็เห็นใจมากกว่าก็คือทางด้านของโรเมโรที่โดนหันชื่อครับทางด้านปีที่แล้วเนี่ยเป็นมือ2รองจากเดคีอานะครับแต่ว่าเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาทางด้านของเฮนเดอร์สันกลับมาจากเชฟฟิลด์คราวนี้โรเมโรก็หลุดจากโผไปเลยอันนี้ถือว่าน่าเห็นใจเพราะว่าหลายคนน่าจะจำกันได้ว่าโรเมโรถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะจริงๆต้องใช้คำว่าซื่อสัตย์กับสโมสรใช่ครับรักสโมสรนะอยู่กับแมนยูไนเต็ดเนี่ยทุกครั้งที่เขาได้รับโอกาสเขาทำเต็มที่แล้วผลงานไม่ได้แย่นะเราลองไปดูว่าเกมที่โรเมโรได้โอกาสลงเล่นเนี่ยเขาก็มักจะเก็บคลีนชีทหรือว่าพาทีมทำผลงานได้ดีเสมอคือนี่เป็นดีกรีเคยเป็นตัวจริงของทีมชาติอาร์เจนตินาใช่เป็นมือหนึ่งอาเจนมาก่อนแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะขอย้ายทีมเหมือนกันแต่ด้วยสโมสรไม่รู้ว่าเป็นมีเหตุการณ์อะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายไม่ได้ย้ายจนภรรยาของเขาเนี่ยต้องออกมาแบบเหมือนกับออกสื่อเลยว่าทำไมต้องทำกับสามีแบบนี้จริงๆมันมีข่าวเอเวอร์ตันต้องการจะยืมตัวไปกดดันตำแหน่งของเจอร์แดนพิกฟอร์ดที่ก็ชอบมีลูกเหวอบ่อยๆเอาไปกดดันสิแย่งตำแหน่งกันแต่ทางฝั่งของแมนยูมีข่าวว่าต้องการจะขายขาดอย่างเดียวก็เลยทำให้ดีลนี้มันล่มลงไปโรเมโรก็เลยหลุดจากโผไปโดยปริยายเข้าใจอยู่นะครับก็ต้องมารอดูกันว่ามกราคมเขาจะหาทางออกเลยไหมถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเขาคือหนึ่งในคนที่น่าสงสารเลยจริงๆฟิวโจก็น่าสงสารเหมือนกันหาทีมใหม่ไม่ได้ใช่แต่เขาเจ็บมาเรื้อรังก็คงไม่มีทีมไหนกล้าเซ็นไปนะครับนะยังคือยังโชคดีหน่อยคือถ้าเป็นแบบฤดูกาลปกติเนี่ยการประกาศรายชื่อหรือว่าการตัดรายชื่อเนี่ยมันจะมาช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาคมนะซึ่งกว่าจะถึงตลาดหน้าหนาวเนี่ยมันอีกหลายเดือนแต่นี่อีก2เดือนแต่เนี่ยมันอีกแป๊บเดียวอย่างโรเมโรเนี่ยผิดหวังอกหักไปเมื่อตลาดซัมเมอร์อีกแป๊บเดียวก็สามารถหาทีมได้แล้วแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมว่านักเตะที่โดนหั่นชื่อโอกาสที่จะย้ายคือแทบจะ 100% แน่นอนใช่เขาจะต้องหาทางย้ายออกอีกทีนึงในเดือนมกราแน่ถูกนะครับผมอ่ะมาดูสเปอร์กันต่อนะครับก็ส่งครบ25คนเลยนะแต่ว่าเนื่องจากโหตัวเลือกมันเยอะเดนนี่โรสเนี่ยคือโฮมโกรนแท้ๆเลยนะใช่แต่ว่าไม่มีสล็อตให้ลงไม่ว่าจะเป็นโควต้าไหนก็ตามใช่นะครับคือตัวเลือกมันเยอะจริงๆแล้วก็มีการเซ็นสัญญากับนักเตะคนใหม่เข้ามาพอสมควรครับอย่างเช่นตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ทับตำแหน่งกับโรสโดยตรงก็คือเซคิโอเรกิลอนนะคนนี้ก็ได้ใส่โควต้านักเตะนอนโฮมโกลนไปแล้วจริงๆสเปอร์ก็มีทางด้านของเบนเดวิสเป็นแบ็กซ้ายอีกคนนึงนะก็คือถ้าให้ตัดมันก็เหมือนแบบไม่จำเป็นต้องมีแบ็กซ้าย3คนมันเยอะเกินไปนะส่วนอีกคนนึงที่เซ็นเข้ามาแทบจะวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายในประเทศด้วยนะสดๆเลยครับอย่างโจโรดอนเนี่ยอ่ะอันนี้คนนี้ได้โควต้าโฮมโกลนใช่ครับนะครับก็สามารถลงบรรจุในโควต้าของโฮมโกลนได้เลยเป็นเวลส์เป็นชาวเวลส์แต่ว่าก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกไงอยู่ในอังกฤษคือเวลเนี่ยเขาหลายๆสโมสรจะฝึกอยู่ในอังกฤษอยู่แล้วมันเลยได้ด้วยถูกต้องนะแต่ว่าของสเปอร์เนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบกับของทีมอื่นผมว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่เพราะว่าคนที่ตัดออกไปอย่างโรสเนี่ยผมมองว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโมเรนโญ่อยู่แล้วมีปัญหากับสโมสรมานานคือต่อให้อยู่หรือว่าต่อให้มีชื่อผมว่าเขาก็ไม่ได้ลงก็น่าสงสารเหมือนกันแต่แค่ว่าถ้าเทียบกับโลโฮผมว่าโลโฮเองก็ไม่ใช่โลโฮดิโรเมโรอ่ะจริงๆฝีมือเขาได้แต่แค่ว่า
เหมือนสโมสรไปเอาดีนเฮนเดอร์สันมาซึ่งดีนเฮนเดอร์สันก็ดีเหมือนกันใช่มันก็เป็นเรื่องที่แบบคือไม่เข้าขายไม่ออกนะครับอ่ะย้ายมาดูคู่อริร่วมเมืองนะครับอาร์เซนอลครับอันนี้แหละเซอร์ไพรส์นะครับในส่วนอาร์เซนอลนั้นส่งรายชื่อทั้งสิ้น22คนนะฮะแบ่งเป็นโฮมโกรน5คนแล้วก็นอนโฮมโกรนอีก17คนปรากฏว่าคนที่ไม่มีชื่อครับก็คือคนที่เรารู้ก็ว่าเป็นใครนะครับเมซุตโอซิลนั่นเองซึ่งมาดูจากรายชื่อแล้วก็เป็นทางด้านของโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่ที่ปีนี้กลับมาเกิดใหม่นะครับก็ได้ลงชื่อไปแทนในตำแหน่งกองกลางนั่นเองนะฮะของอาร์เซนอลเนี่ยมันแปลกตรงไหนอ่ะเราลองไปดู3ทีมข้างต้นเนี่ยนะ อย่างของลิเวอร์พูลเนี่ยส่ง24คน1โควต้าเข้าใจได้การขาดหายไปของฟันไดของแมนยูไนเต็ดเนี่ยมันเต็ม25โควต้าของสเปอร์เต็ม25โควต้าสเปอร์เหลือที่ว่าง3สล็อตนะครับใส่ได้อีกเลือกที่จะไม่ใส่โอซิลครับมันก็ไม่ได้ถึงกับว่างขนาดนั้นแต่ว่าคือไอ้ที่ว่าง3สล็อตมันคือที่ว่างของโฮมโกลนด้วยใช่นะครับแต่คือนอนโฮมโกลนน่ะมันยังว่างไงคือส่งไป17คนยังเหลืออีก1คนนะขออภัยเต็มแล้วคือเต็มแล้วจริงๆทำให้ต้องโดนเลือกตัดออกแต่ว่าก็คือเอลเนนี่ไงที่มาแทนมาแทนแต่คืออย่างเงี้ยเราจะผมพยายามจะเสื่อให้เห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับทีมอื่นไม่มีทีมไหนที่ไม่ใส่นักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดในสโมสรใช่ไม่มีทีมไหนตัดนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดในสโมสรแต่ส่วนโซคาติสเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแผนทำทีมเหมือนกันใช่อีกคนหนึ่งนะครับคืออย่างโซคาติสเนี่ยผมว่าเข้าใจได้นะเพราะว่าเหมือนกับไปซื้อเซ็นเตอร์มาเยอะเลยอ่ะเหมือนกับตอนซัมเมอร์มีการเจรจาแล้วเหมือนกับรู้สึกว่าจะเจรจากับชาวเก้หรือทีมไหนสักทีมนึงนี่แหละเกือบไปแล้วเกือบจะได้ย้ายแล้วแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดนักเตะจะย้ายทีมในหน้าหนาวอ่ะการที่จะไม่ใส่ชื่อมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงเขาก็ไปอยู่แล้วถูกต้องแต่โอซิลเนี่ยมันยังเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ใช่ว่าจะอยู่จนครบสัญญาในซัมเมอร์หน้าหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าอยากจะแบบเอ้ยผมอยากจะย้ายนะก็พร้อมจะอยู่ต่อจนหมดสัญญาคือคุณจำบทสัมภาษณ์เขาได้ไหมที่เขาเคยบอกว่าผมก็ไม่ซีเรียสผมก็อยู่รับเงินแบบเนี้ยนะแต่โซคาติสเนี่ยก็แปลกใจเพราะว่าสมัยก่อนที่อูไนเมรี่คุมทีมก็เป็นตัวหลักเลยแต่ว่าตอนนี้คือหลุดไปเลยอาร์เตต้าไม่เหลียวมองเลยคือโอซิลเนี่ยผมไปอ่านคอมเมนต์นะของแฟนๆอาร์เซนอลส่วนใหญ่ในโลกโซเชียลเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้ทีมเนี่ยขาดคนจ่ายคีย์พาสจ่ายคนขาดคนจ่ายบอลแบบแม่นๆหวังผลได้แล้วยังไปตัดชื่อของโอซิลออกอีกมันก็เลยทำให้เกิดเป็นการตั้งคำถามว่าการกระทำแบบนี้มันมีแบบเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าคงจะมีแหละนะฮะส่วนสาเหตุที่ทางอาร์เซนอลเขาส่งโฮมโกรนแค่5คนเนี่ยเพราะว่ามันมีอีกหลายคนที่เป็นตัวหลักแล้วอย่างเช่นบุกโยซาก้าเนี่ยแต่มันอายุ18ปีไม่ถึงก็อยู่ในโควต้า21ปีไม่ต้องยัดขึ้นมาก็ได้มันส่งลงได้อยู่แล้วแล้วก็อีกหลายๆคนเลยครับผมปิดท้ายกันที่2ทีมมาปิดท้ายกันที่2ทีมนะครับซึ่ง2ทีมนี้ก็คือแมนซิตี้กับเชลซีทั้ง2คนเนี่ยไม่ได้หันชื่ออะไรให้ต้องมานั่งคุยกันดราม่าโดยเฉพาะแมนซิตี้เนี่ยส่ง20คนด้วยซ้ำ15นอนโฮมโกรนแล้วกับอีก5โฮมโกรนนะครับโดยชื่อของเฟอร์รันตอเลสกับฟิลโฟเดนเนี่ย2คนนี้เขาไปอยู่ในโควต้า U21 โอ้ประหยัดเลยอายุน้อยก็ประหยัดแกมันก็เลยแหว่งไปหลายที่แต่ก็คือเขาก็พอแล้วคือแมนซิตี้เขาพอครับ20คนเนี่ยมันเป็น20คุณภาพแต่มันมีเด็กดาวรุ่งเขาไงใช่ครับแต่ของเชลซีเนี่ยส่ง21โฮมโกรนส่งมา4ครับแล้วก็อย่างเคสคล้ายๆกันเลยก็จะมีพวกเมสันเมาส์ยังอยู่ในโควต้า U21 อยู่อะไรแบบนี้นะครับก็เลยส่งมา21แต่ว่าคนที่ใส่มาให้มันครบสล็อตของนอนโฮมโกรนเนี่ยมันคือปีเตอร์เช็คครับมันเป็นแบบเซอร์ไพรส์คือถ้าไม่นับปีเตอร์เช็คตรงนอนโฮมโกรนมันคือ16ซึ่งมันเหลือว่างอยู่หนึ่งที่แลมพาร์ดไม่รู้คิดยังไงหรืออาจจะมองว่าเฮ้ยมันว่างป่าวะก็เลยจับยัดลงไปแต่แลมพาร์ดก็ให้สัมภาษณ์แล้วล่ะว่าเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนฉุกเฉินจริงนี่คือเท่ากับว่าใส่ประตูไป4คนคมีเมนดี้และน่าจะเป็นมือหนึ่งนะดูจากฟอร์มดีด้วยแล้วก็มีเกป้ามีกาบาเยโลนะบิลลี่กาบาเยโลแล้วก็น้าเช็คก็ได้เพราะว่าอายุพอกันคือของเชลซีเนี่ยผมมองแบบนี้เลยนะงงผมมองว่าในตลาดหน้าหนาวเนี่ยมีโอกาสที่จะปล่อยวิลลี่กับไบเยโรออกไปครับอืมเพราะว่าต่อให้ปล่อยนะวิลลี่เนี่ยเท่ากับว่าเขาเหลือ3คนครับคือเราไม่ได้หมายความว่าแบบปีเตอร์เชคจะต้องลงสนามเสมอไปแต่ว่าการมีมือ1กับมือ2อ่ะมันก็ถือว่าเพียงพอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเหตุฉุกเฉินจริงๆ2คนเจ็บหรือว่าอ่ะติดโควิด19ยังมีปีเตอร์เชคที่ผมคือผมไม่รู้นะผมว่าด้วยอายุ38ปีเขาก็ยังไม่ได้แก่เกินแกงอ่ะเออแต่ว่าอาจจะร้างสนามไปนานต้องขอสนิทเยอะแต่ผมว่าใส่มาแบบ
เผื่อไว้แหละคือไม่ได้กะจะใช้อ่ะจริงแค่ใส่ชื่อมาให้มันเต็มเฉยๆอ่ะแต่คือมันสร้างสีสันตรงที่แฟนเชลซีอ่ะหลายคนแบบรู้สึกช็อกปีเตอร์โบสเนี่ยนั่งคิดไม่ต้องเชลซีผมเห็นตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยเฟคนิวเปล่าวะเออใส่เล่นๆแต่ไม่ได้เฟคไงก็เอาจริงนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะดูจากรายชื่อทั้งหมดเนี่ยคิดว่าภาพรวมหรือว่ามีทีมไหนที่แบบดูจะเสียเปรียบทีมอื่นไหมอย่างของแมนยูเนี่ยมันก็แค่น่าสงสารนักเตะแต่แมนยูเขาก็มีผู้สาประตูมือ2คนใหม่แล้วก็ดีอยู่แล้วแล้วดูสดใหม่กว่าด้วยใช่ไหมแล้วดาวรุ่งเยอะด้วยครับแมนยูสปอร์ตเขาก็หันแดนนี่โรสออกไปแบ็คซ้ายเขาก็มีทั้ง2คนไม่ได้กระทบอะไรโอซิลโอเคแฟนอาร์เซนอลมองว่าขาดคนที่คิวเลอร์พาร์ตแต่ผมมองว่าระบบปัจจุบันของอาร์เซนอลก็ไม่ได้ใช้เพลย์เมเกอร์ขนาดนั้นนะแล้วดีอยู่แล้วด้วยใช่ไหมมันก็โอเคในระดับนึงอยู่แล้วครับซิตี้ก็ครบนะส่วนอันนี้ได้ปีเตอร์เช็คมาก็ได้เท่ด้วย ผมว่าเอาที่มันกระทบจริงๆก็คือฟันไดนี่แหละเหลือทีมหนึ่งของคุณนะลิเวอร์พูลฟันไดของลิเวอร์พูลของฟันไดนี่แหละผมจะบอกว่าฟันไดของลิเวอร์พูลแล้วตะกี้แต่ผมจะบอกว่าลิเวอร์พูลของฟันไดแล้วเฮ้ยมึงคนพูดถูกแล้วพูดอะไรมาเออฟันไดของลิเวอร์พูลใช่เออคือซึ่งเป็นสล็อตที่คือเอาแล้วเรามองแบบนี้ได้ไหมโค้ชแอ๊กสมมตินะว่าถ้าเกิดลิเวอร์พูลมีการซื้อนักเตะที่เป็นนอนโฮมโกลนมาตำแหน่งกองหลังในตลาดหน้าหนาวเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาใส่สล็อตแทนของฟันไดล่ะก็แปลว่าเขาคงรู้เลยแหละ ว่าฟันไดไม่น่าจะกลับมาได้ในซีซั่นนี้ยาวเลยนะใช่อย่างเงี้ยมันคือผมกำลังมองว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าตลาดหน้าหนาวเนี่ยลิเวอร์พูลอาจจะต้องเหมือนกับเริ่มต้นหากองหลังที่เป็นโฮมโกลนก่อนมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะผมมองว่าถ้าฟันไดไม่ทันก็ใส่นอนโฮมโกลนไปเลยเพราะยังไงฟันไดก็ไม่ทันอยู่แล้วไงแล้วมันไม่ต้องกลัวว่าปีหน้าจะไม่มีที่สำหรับฟันไดมันมีอยู่แล้วค่อยไปปล่อยตั้งแต่ส่วนเกินออกได้ตอนนี้มันมีคนที่เป็นส่วนเกินใส่มาเยอะเหมือนกันสำหรับตรงนอนโฮมโกลนอย่างเช่นโอริกี้ชาเกลี่ผมดูแล้วปีหน้ายังไงพวกนี้ก็ต้องไปยังไงมันจะมีสล็อตว่างให้อยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับของการใส่ชื่อนักเตะนะจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยที่มันเป็นความรู้เสริมนะให้กับพวกเราได้ติดตามกันจริงๆผมมองว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยยืดหยุ่นกว่าลีกอื่นๆด้วยนะคืออย่างของลาลิก้าสเปนเนี่ยเขาจะใช้นอน EU กับนักเตะ EU นอน EU นี่ได้แค่3คนน้อยมากนะคือน้อยจริงๆนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนักเตะคนไหนที่เป็นบราซิลเป็นอเมริกาใต้เป็นแอฟริกาก็ต้องขอสัญชาติอยู่ไปสักพักนึงใช่ซึ่งดูจากพรีเมียร์ลีกมันยืดหยุ่นกว่ามีโควต้าเด็กให้ด้วยใช่นะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วย2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนด้วยนะครับเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนนะครับใครที่เป็นคอเกมมิ่งครับแล้วไม่อยากเล่นเกมแล้วหัวไฟตกนะครับแนะนำนี่เลยครับเซอร์คอนรุ่น PI ครับเป็นเกมมิ่ง UPS ตัวเจ๋งสุดล้ำเลยนะครับจ่ายไฟแบบเพียวไซด์เวฟตอนนี้มีโปรโมชั่นส่วนลด500บาทด้วยนะครับเข้าไปที่แฟนเพจของเซอร์คอน UPSแจ้งโค้ดว่า Circon Sport 100ท่านแรกหรือว่าจะสั่งซื้อที่หมายเลข02 970-7575 ทางเลือกอย่างชาญฉลาดต้องเครื่องสำรองไฟ Circon ครับผมแล้วก็ฝากโปสเตอร์ด้วยนี่นะครับใครที่แบบโอ้โหอยากได้บรรยากาศห้องที่เป็นแบบฟุตบอลหน่อยวินเทจเลยเออหูแต่ก่อนผมชอบมากเลยนะซื้อมาแล้วกางในหน้าโปรแกรมแข่งขันน่ะใช่เราสามารถไปดูได้เลยว่าสัปดาห์นี้เราเจอทีมไหนครับอันนี้มีให้เลือกหมดเลยนะครับทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปนะข้อมูลอัดแน่นมากๆราคาแผ่นละ40บาทนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @ของสยามสปอร์ตช็อปครับนอกจากนั้นก็มีแมกกาซีนลูกหนังให้มาฝากกันด้วยนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลเจนด์บาเยิร์นมิวนิกบิ๊กโฟร์ลีกยุโรปพรีเมียร์ลีกมีครบทุกแบบนะครับใครเป็นคอบอลประเภทไหนก็จัดไปตามใจชอบได้เลยนะฮะสั่งซื้อได้ผ่านทาง LINE @ของสยามสปอร์ตช็อปนะครับผมนี่นะครับมีสินค้าน่าสนใจแล้วก็รายการดีๆของเราแบบนี้ให้ติดตามกันเสมอเพียงแค่คุณกด Subscribe Channel ของสยามสปอร์ตครับนี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นในวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับ